ในช่วงนี้นะครับของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนนะครับว่าจะกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับ FC อาจารย์เมย์นะครับช่วงนี้รออยู่นะครับเพราะว่าขนมอร่อยๆนะครับอาจารย์เมย์มีมาฝากกันทุกสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับ Coffee Prune Walnut Cups ค่ะก็คือจะเป็นคัพเค้กถ้วยเล็กๆนะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยความอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กาแฟนี่คือกาแฟพรุนวอนัทโอ้โหมันเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลมีโปรตีนกำลังดีนะครับทำอะไรก็อร่อยนะฮะ อย่างวันนี้เราทำคัพเค้กเราใช้แป้งอเนกได้นะครับของ TFM ตรากบอันนี้คือตัวเค้กของเราก็จะมีความแน่นๆหน่อยนะครับยิ่งกินก็จะยิ่งอร่อยมีบอดี้ค่ะไม่ใช่เน้นบอดี้เป็นคำศัพท์อ่ะนะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและนี่คือ2ความอร่อยของเราในวันนี้นะครับลูกพรุนนะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยนะครับและตามด้วยวอลนัทนะครับสับอบอย่างนี้ต้องอบก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเวลาทานจะได้หอมไม่งั้นแบบจะเป็นแบบกลิ่นหัวไม่สุกเนาะใช่ค่ะแนะนำนะครับอบก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วมาสับหยาบๆแบบนี้ครับน่ากินจริงเชียวเอาไผ่ยางมาคนให้เข้ากันก่อนนะโอเคจากนั้นนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับใช้ไผ่ยางค่อยๆตะล่อมขึ้นมาตอนแรกตกใจว่าโอ๊ยตัวลูกพรุนติดกันหรือเปล่านี่พอมาผสมแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นเอาละครับเข้ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนจากนั้นนะครับส่วนผสมของเหลวนะครับเราจะเริ่มจากขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยไข่ไก่นะคุณผู้ชมสูตรนี้3ฟองกาแฟป่นนะครับและสุดท้ายนะครับตามด้วยโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนาะอืมใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวเค้กมีความฉ่ำใช่ไหมฮะmoisture อันนี้เราก็จะเทเข้าไปทีนี้ก็จะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นั้นเองไข่ยังไม่แตกเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะยังไงเราต้องคนนะหมุนนะคะมือซ้ายอะคุณก็หมุนคนละทรงกับผมอยู่แล้วล่ะเอาล่ะเท่ากับว่าอันนี้คือเป็นสูตรที่แบบง่ายๆนะแต่อร่อยต้องชิมก่อนห้ามพูดถ้าเขายังไม่บอกว่าแบบได้ชิมแล้วอะลักษณะเนื้อเค้กจะแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะข้นๆเหนียวๆนะฮะผมตักให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ประมาณนี้นะครับผสมจนเข้ากันละได้แบบนี้ผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่สกู๊ปนะครับแล้วก็ตักใส่พิมพ์พร้อมอบครับเอาละครับอันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีทาไขมันใช่ค่ะไว้นิดนึงนะครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ไม่ให้ไว้ใจใช่นะครับเอาล่ะแล้วก็สกู๊ปนี่อันนี้อาจารย์เมย์ทดลองแล้วว่า1สกู๊ปวันนี้พอดีพิมพ์ใช่เราจะสกู๊ปมากกว่านี้ก็ได้ได้ครับถ้ายังไงคุณผู้ชมไม่มีพิมพ์ที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนลองทดลองดูก่อนนะครับใช่แต่นี้เราใช้สกู๊ปเพื่อให้ทุกๆชิ้นนะครับมีขนาดมีน้ำหนักใกล้เคียงกันโอ้สูตรนี้แค่คนผสมอย่างเดียวเองนะใช่ค่ะง่ายแล้วก็อร่อยพรูนก็ไฟเบอร์นะกินเฮลตี้นะคะแล้วก็วอลนัทก็เป็นเฮลตี้นัทอีกเป็นซุปเปอร์ฟู้ดทั้งสองอย่างเลยซุปเปอร์ฟู้ดทั้งสามอย่างเลยเทดดี้มาไม่ให้เธอทำเลยนะพอเสร็จแล้วเทดดี้น็อกกินเอาอ๋อทำคือไงอ๋อให้เราเคาะใช่
เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากสกู๊ปเสร็จปุ๊บอ่ะจันเมย์บอกว่าเอาออกมาจากที่กูถากเสียหรออ่ะแบบนี้อากาศข้างในเขาจะได้หายไปใช่ค่ะทำเยอะปุ๊บมองตาขวางแล้วครับเอาละครับท่อแบบนี้นะครับโอเคโอเคมั่นใจว่าโอเคฟองอากาศข้างในไม่มีนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการปรับให้เขาอยู่ในระดับเดียวเราต้องพร้อมเนาะ160องศาเซลเซียสประมาณ15นาที15นาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมวิธีการเช็คสุกไม่สุกไม่จิ้มเข้าไปไม่มีอะไรติดคือสุกโอเคแต่ถ้ามีติดเป็นแบบเร็วๆต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงได้เพราะว่าแต่ละอบแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่นะครับอ่ะไฟ160นะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเค้กกาแฟวอลนัทพรุนของเรานะฮะที่อบออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือแกะออกจากพิมพ์ซิลิโคนเลยคือทิ้งให้เขาเย็นหน่อยเย็นหน่อยก็มาเดมัสใส่ฟรอสติ้งแต่ว่าก่อนจะทานนะจริงๆอันนี้ก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าจะมีบอกว่าจะมีเคลือบด้วยฟรอสติ้งหวานๆฉ่ำๆด้วยขั้นตอนการทำฟรอสติ้งเคลือบนะครับอันนี้อาจารย์เมย์ใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งมีเคล็ดไม่ลับก็คืออาจารย์เมย์บอกว่าแนะนำว่าไปร้อนก่อนเนาะเอาล่ะใส่ลงไปในชามผสมนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนยสดนะครับอ่อนตัวไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยอ่อนตัวเล็กน้อยช่วงนี้บ้านไหน42องศาก็อาจจะเป็นน้ำนะครับแต่ก็ใช้ได้และตามด้วยอันนี้เป็นกาแฟผงละลายน้ำนะครับคุณให้เข้ากันเลยนะครับค่ะอันนี้ที่แบบว่าเขาราดบนโดนัทหรือว่าอะไรแบบนี้เลยป่ะใช่ประมาณนั้นนะคะง่ายมากๆคุณผู้ชมแล้วดูยกขึ้นมาเนียนแบบนี้เลยนะครับผมว่าอยู่ที่กาแฟนะถ้าแบบว่าเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตดีๆก็ผมว่าเอาล่ะได้เนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะเอาตัวเค้กมาแต่งเลยนะครับหมุนเขาโอ้ติดง่ายๆเลยใช่นอกจากจะเอานี้มาวางตรงนี้เราจะช่วยได้ไม่ได้เพราะเราจะมีคีบไหมได้สิเอาละครับหลังจากที่เราจุ่มตัวฟอสติ้งแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะตกแต่งเพิ่มเติมเราจะมีลูกพรุนอันนี้พอเป็นโชว์ก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยกดลงไปแล้วกดแล้วจ้าโอเคแล้วก็จะมีวอลนัทนะครับชิ้นใหญ่ๆเหมือนการวางคู่กันเลยเอาละแต่เพื่อความง่ายเดี๋ยวขอจะเป็นคุณรวดเดียวก่อนนะว่าเป็นขนมแบบสไตล์คาเฟ่นะชิ้นเล็กๆแต่ว่าแบบรสชาติจัดจ้านหอมๆอร่อยๆหลังๆเกรซเริ่มไม่ทั่วทั้งชิ้นนะครับ คุณเมย์คุณไม่ได้นะครับผมเป็น QC นะจ้ะโอเคคืออาจารย์เมย์จะแนะนำว่าตัวถั่วที่เรานำมาใช้นะครับค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยพออบเขามีความหอมยิ่งขึ้นเนาะใช่ไหมครับมันเป็นครันช์ถ้าเราดิบๆเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นเขียวๆเหมือนถั่วดิบนะอันนี้ก็แต่แนะนำเลยตามความชอบของผมเนี่ยแนะนำให้อบครับเขาจะมีกลิ่นแบบอบๆหอมๆนะฮะเหมือนถั่วแบบคั่วใหม่ๆคุณผู้ชมนะครับเอาละครับหลังจากตกแต่งตัวเค้กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชม